ทีนี้มาดูตัวที่2นะครับหลังจากที่เรา request ข้อมูลแบบ observable ได้แล้วนะครับต่อไปเราจะใช้กระบวนการอีกหลักการหนึ่งนะครับที่เรียกว่า async await นะครับซึ่งแล้วแต่สไตล์คนเลยบางคนชอบแบบ observable บางคนชอบแบบ async await แต่ยังไงก็ตามใช้ให้เป็นนะครับใช้ให้เป็นว่าอันไหนมันทำงานยังไงนะครับเอาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าเป็นปกติเนาะเรา request ข้อมูลไปยัง Angular เนี่ยจะเป็นไอตัว asynchronous นะครับก็คือไม่ต้องรอการตอบกลับแต่ถ้าเราใช้แบบ async await นะครับ async await ก็คือ await ก็คือการรอนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเราใช้แบบเนี้ยเราจะรอผลการตอบกลับมาก่อนแล้วค่อยทำงานบรรทัดต่อๆไปได้นะครับเราสามารถรอได้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่บังคับว่าไม่ต้องรออย่างเดียวมันรอก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะรอผลลัพธ์การตอบกลับมานะครับแล้วค่อยทำบรรทัดอื่นเราจะต้องใช้คีย์เวิร์ดอยู่2ตัวนะครับชื่อว่า async กับอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคำว่า await อันนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัว a เล็กตัว a เล็กนะครับแล้ว async เนี่ยจะต้องนะครับจะต้องถูกระบุก่อนว่าเฮ้ยเราจะเรียกข้อมูลอะไรเนี่ยที่เป็นรูปแบบ asynchronous นะครับเราต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าเมธอดนั้นต้องเป็น asynchronous นะแล้วถ้าจะรอนะครับการจะรอเนี่ยเราจะรอได้เฉพาะเมธอดที่เป็น asynchronous เท่านั้นนะครับเมธอดธรรมดาเรารอไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เวลาเรารอเราจะต้องแปลงรูปแบบของเมธอดหรือว่าการร้องขอนะครับการรีเควสต์เนี่ยให้อยู่ในรูปของ promise นะครับ promise ก็คือเมื่อก่อนเราใช้ observable นะครับในการ control ในการเขาเรียกว่าในการ handle การ response ที่ตอบกลับมาต่อมาตัวนี้เราใช้ promise ในการ handle สิ่งที่ตอบกลับขึ้นมานะครับวิธีการนะครับดูตัวอย่างตรงนี้นะเราจะเขียนโปรแกรมนะครับเราจะต้องสร้างเมธอดขึ้นมานะครับเราสร้างเมธอดสมมติบรรทัดที่80เนี่ยเมธอดเนี้ยเราจะทำการร้องขอข้อมูลให้เป็นการแบบร้องขอแบบรอ response กลับขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องกำหนดข้างหน้าว่าเมธอดเนี้ยเราจะใช้ในการรอข้อมูลเราต้องกำหนดว่าเป็น async method นะครับใส่คำว่า async เข้าไปข้างหน้าชื่อเมธอดนะครับแล้วเมธอดเนี้ยทั้งตัวเนี่ยมันจะสามารถรอ response กลับคืนมาจากเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับหลังจากนั้นครับเวลาเราจะเรียกข้อมูลไปแล้วเราต้องการจะสั่งให้มันรอเราใส่คำว่า await เข้าไปข้างในนะครับฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าไงมันจะร้องขอไปที่เว็บเซอร์วิสตัวนี้นะครับแล้วรอการทำงานรอการทำงานการที่จะรอการทำงานหรือใช้ await ตัวนี้ได้นะครับเราจะต้องแปลงเมธอดการ request ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ promise นะครับอันนี้คือแปลงเมธอดให้อยู่ในรูปของ promise ฉะนั้นบรรทัดที่81นะครับ81กับ82นี่คำสั่งต่อกันนะ81นะครับก็จะเสมือนว่ามันกลายเป็นการ request และรอผลการตอบกลับนะครับรอผลการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ถ้าตราบใดที่ยังไม่ตอบกลับมันจะไม่ทำงานบรรทัดที่83 84 85ไม่เหมือนกับตอนทำ observable ใช่ไหมมันร้องขอไปปุ๊บมันทำต่อเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับมันจะรอการตอบกลับถ้ามันไม่ตอบกลับมาก็บรรทัดที่83 84 85ไม่ทำนะครับลองดูนะครับถ้ามันทำงานตัวอย่างเช่นเห็นไหมพอมันทำงานไปปุ๊บถ้าเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมานะครับมันจะทำงานที่บรรทัดที่83นะครับสมมติอาจารย์กด request ปุ๊บใช่ไหมมันจะทำงานที่บรรทัด83นะครับแล้วค่อยทำงานบรรทัดที่84 85ฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่ามันทำงานเป็นลำดับไปเรื่อยๆนะครับมีการรอการตอบกลับแล้วก็แสดงข้อมูลคำว่า continue คำว่า next statement อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นนี่คือการทำงานแบบ async กับ await นะครับสรุปง่ายๆว่า async await คือทำเหมือนกับการเขียนโปรแกรมเดิมๆที่เราเคยเขียนเป็น procedure ธรรมดาก็คือทำทีละบรรทัด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 ลงมานะครับแต่ว่าจะใช้ให้เวลาเราจะ request เป็นแบบทีละบรรทัดได้ต้องทำเป็น async กับ await ก่อนนะครับถึงจะทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใน lab กันนะว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับ